ดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับก็ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับก็เลยไม่รู้คนจ่าๆนะคือใครนะครับก็อยากมาเล่นด้วยนะผมก็เลยงงนะครับแต่ก็เป็นทีมนะครับแต่คงจะหาเพื่อนยากนะครับก็อย่างน้อยก็ไปลุยกันนะครับกับคุณจ่าๆนะจ่าๆจ่า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 เอาเตรียมพร้อมลืมผมก็เพิ่งเลเวล5นะครับเมื่อกี้ก็เสียบัตร first class ไปนะครับ3,000นะครับอย่างแพงนะครับไม่อยากจะเสียผู้ชวนหลายรอบเลยไม่ได้เอาซะหน่อยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนให้เขาเลือกกัน yes ได้เล่นเป็นคนที่3ได้เล่นเป็นคนที่3นะครับผมก็คนนี้นะทางขวาล่างนะครับดับเบิ้ล10ทำไมเขามีการ์ดของทุกคนเลยอ่ะทำไมเราไม่มีอะไรเลยอ่ะว่าต้องซื้อหรอ2ทีมเราทีมสีแดงเย้ดีมากครับ11ไปละ10เต็มนะพึ่งซื้อก็โดนเสียแล้วซอยไม่ไล่นะช่วยไม่ได้นะครับเต็มเดี๋ยวมือชนะฉันแล้วการยืดอีก7เสร็จเราจะซื้อแน่แบบนี้แน่นอนนะครับ6ชอบลูกเต่านี้มากเลยนะสายลุงเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะใช้เพชรซื้อลูกเต่าสายลุงมาใช้แล้วนะครับผมจะใช้ลูกเต่าของดาวดีคิดอยู่นะครับ3เฮ้ยรู้เนี่ยว่ามีตัวคลาส A บวกด้วย Double 12ครั้งแรกนะเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยอ้าวโดนแท็กไปแล้ว6เสี่ยงดวงเก็บไว้ใช้ที่หลังกัน7ซื้อฮาวายซะก่อนแล้วเดี๋ยวน้อยจริงผมก็ยังพยายามคิดอยู่นะครับว่า business class กับ first class มันดียังไงนะครับผมก็คิดออกแล้วนะครับก็คือทุกอย่างแค่คูณไปเฉยๆครับไม่มีอะไรมากแพ้เลยเสียทีละล้านทุกอย่างมันคูณ5นะครับจากปกติครับแพ้เสียล้านหนึ่งอย่าไปตกเลิศโบนัสไม่เคยเป็นโบนัสเท่าไหร่เลยเต็มนะครับเย้เมืองถูกยึดไปแล้วได้เงินมาแล้วเอาเมืองถูกยึดครับตาฉันแล้วแม่ยึดคืนคราวหน้า8เต็มนะเดี๋ยวยึดคืนนะตรงนี้พี่เพื่อนบ้านล้าน8ซื้อต่อแม่นเลยยึดเมืองได้แล้วดับเบิ้ลห้าเสียงดวงโอ้จะทำลายเราหรือจะทำลายปารีสแน่เลยก็ถ้าใครที่เป็นเพื่อนในไลน์ผมนะครับก็ผมก็จะบอกว่าอย่าโทรมานะครับก็ถ้ามีอะไรผมพิมพ์ข้อความนะครับเพราะว่าตอนผมทำงานหรือผมอะไรมันมีเสียงครับมันลำคาญนะครับขอโทษด้วยนะครับจริงๆวันนี้ซื้อไม่ได้ซื้อต่อไม่ได้7 yes เสร็จเราแบบนี้มาตายซะเถอะลอยไม่ผ่านรอบแรกเลยนะครับคนอื่นเขาผ่านหมดแล้วนะครับ3มาตายอีกแล้วจะซื้อไหมดูสิเดี๋ยวมือชี้ไปกล้าซื้อด้วยไหม9
บ้างของเราต้นคำประเทศจัดเวิร์คครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสมัครตาฉันแล้วเจ็ดโอเคอินภูเก็ตกันเร่าผมชอบครับเมืองท่องเที่ยวนี่พันสองแล้วมาท่องเที่ยวหกมาตายแล้วเอ้าเขาไม่ได้เสียเหรอโอ้ใช้การ์ดกันแน่เลยแม่งเลยมาตายโอ้โหเพื่อนเราเพื่อนเราซื้อเลยพี่ซื้อเลยเงินเยอะเออมาตายซะเถอะเจ็บเฮ้ยนิดเดียวเสียไปตายฉันแล้วเกมนี้คือดูที่ที่ดวงมากเลยนะครับนี่ครับเข้าเสียงดวงเลยขึ้นอยู่กับดวงจริงครับไปเสียภาษีเลยเราไม่เป็นไรวิ่งหนีวิ่งหนีมารอบนึงนะก็ถือว่าโอเคนะครับ9โอเคนะไปที่ที่ของเพื่อนนะครับไปหลบไปนะ8เสียแถวนี้ให้หมดนะครับเจ็ดเต็มนะครับเพิ่งซื้อแต่ยังโดนซื้อคืนแน่เลยเดี๋ยวมือฉันไปสร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คว่าแล้วห้าส่งไปดวงแล้วเราเมื่อกี้เพิ่งผ่านดวงไปใช้เลยแบบนี้ดิเลือกเมืองที่จะโจมตีเลยน่าจะเอาเมืองนี้แหละเอาไปดู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 ใช้การป้องกันแล้วสบายเดี๋ยวจับกำจัดไปก่อนดับเบิ้ลไปซื้อหน่อยแพ้เงินมีเยอะก็ซื้อหน่อยแพ้แลดีมากสร้างแลนด์มาร์คนั่งแลดีมากห้าเต็มติงห้าตาฉันแล้วเราจะหมดเลยคราวนี้ตอนนี้อยู่ที่ยังลำบากแล้วครับเราเก้าyes ซื้อแลนด์มาร์คเลยพี่พอป่ะเนาะสร้างแลนด์มาร์ค yes ดีมาก4ตาฉันแล้วเพลงเกมนี้ก็โอเคเก้าสนุกดี300เหรอโอเคไม่นะโอเคเสีย300ไม่เป็นไร business classเนี่ยไม่เหลืออะไรเลย double 8เพื่อนเรานี่หว่าแปดโอ้โหแทงได้พอได้ตายฉันแล้วกลัวมากแล้วตกตอนนี้เรียบร้อยเลยครับโอเคนะครับก็ยังพอได้ครับโอเคสร้างแลนด์มาร์คไปนะครับสร้างแลนด์มาร์คดูหรือได้นะครับวิธีนี้นะถ้าใครมาตกก็ค่อยมีตังค์นะแม่ก็ไม่มีตังค์นะน้อไม่มีใครมาตกเลยผ่านไปหมดนะครับสวยจริงๆครับสร้างแลนด์มาร์คดับเบิ้ลแต่เรากลัวนะครับผมเนี่ยแถวนี้เดียวสามสี่ห้า
สวยมากเลยนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ไม่ต้องล้มละลายแน่เลยเราดับเบิ้ลนั่นไงไปสร้างแลนด์มาร์กแล้วสร้างแลนด์มาร์ก7ตาฉันแล้ว7โอเคให้พี่เพื่อนบ้านเพื่อนเราหน่อยเดี๋ยวคนนี้ผ่านมาเสร็จไหมโอ้โหทำไมมันเซฟดีจังเลย6โอเคแล้วอย่างนี้ยังไม่ตายนะเพราะว่าตังค์ไม่มีสักคนนะครับตอนนี้ yes เดือนเราได้3ล้านมันก็ไปได้นะ7โอเคไปเซฟไปก่อนครับรู้สึกปลอดภัยครับเซฟนะครับเยอะจังนะครับ5โอเคหกตายแล้วแตกนะครับไม่รู้ใครได้ครับเพื่อเราได้ครับผมได้แล้วจะกลัวจะตายตรงนี้แหละนั่นไงว่าแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยไม่เท่าไหร่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเสียไปหลายโอ้โหเสียไปหลายเมืองเลยไม่ร้ายอย่างดียังดีนะยังดีนะครับยังดีนะไม่เป็นไรครับโดนทำร้ายเลือกเหมือนได้เลยวันหนึ่งเจ้าต้องมาเดี๋ยวเมืองฉันไปสร้างแลนด์มาร์คเลยพี่สร้างแลนด์มาร์คดีมากครับขอบคุณครับ9โหยุบไปเมื่อกี้ตาฉันแล้ว6โอเคนะครับแต่ไม่มีเงินซื้อนะครับเสียดายนะดวงดีเช่นนี้นะครับ11เลือกเหมือนได้เลย จัด World Cup จัดไปเลยเพ่โอ้โหตอนนี้เงินเพียบนะครับ60ล้านรู้มาจากไหนครับผ่านไปหมดเลยฉันแล้วไม่มีเงินทำอะไรเหมือนข้าเลย9 No โดนอีกแล้วมีตังค์พอดีเพราะผ่านน่ากลัวมากนะครับเล่นแบบเวอร์สคลาสครับนานไงเพิ่งซื้อก็โดนแล้วเต็มๆนี่พี่โชคครับว่าเดินทางไปโดนหรือเปล่าเรื่องของเรื่องนะครับถ้าเดินไปดูก็เต็มๆนะครับง่ายๆนั่นนะครับไม่มีอะไรมากครับ7โอ้โหเขาไปสร้างแลนด์มาร์คไว้เลยตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์ค8โอเคครับเขาไปซื้อคืนกลับมาไว้นะโดนตายกู10ผ่านไปหมดเลยนะผ่านไปได้ยังไงนะครับ6บังเอิญทำไมโชคดีขนาดนี้นะครับดับเบิ้ล
ิดูสิ9ดูสิ2รอบหมดเลยคนนี้เจ๊งเลยดูเท่าไหร่วะเนี่ย 19M ลมละลายไปแบบนี้โอเคต้องใช้ตั๋วแรกเงินแน่เลยเรา11มาเอาคืนมั่งสี่ yes พักผ่อนไปก่อนรอบ12ซะ7มาเพื่อนเราเอาเงินคืนเราเดี๋ยวรอบนี้แค่ตายแน่สีน้ำเงินเจ็ดเกมนี้มันเล่นได้นะห้าไม่นะโดนอีกแล้วไม่นะล้านแปดเป็นล้านเด็กเด็กเด็กแมวเว้ยไม่ซื้อนะครับ
ถือนะครับลายวิกตอรี่นะครับฮะ10เต็มเต็มเรียบร้อยนะครับ7ล้านนะครับเกรียงนะครับ4ตาฉันแล้วเกรียงนะตาผมแล้ว7เสี่ยงดวงโอ้โหไปสำรวจเกาะร้างเดี๋ยวจะรอนะมีปัญหาครับไอ้รวยแม่มันผ่านไปได้ยังไงว้าวชนะแล้วดวงจริงๆว้าวชนะแล้วโอ้ดวงมากครับไม่ยอมตายนะครับคนนี้5ไปอ่ะจัดการให้ลูกที่อ้าวเย้เยสชนะแล้วค่อยสบายหน่อยใจหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็วนเล็กน้อยครับที่จริงเล่นต้องเล่นให้สนุกนะครับเราสนุกจริงนะครับปวดเพื่อนสมัครแซงไปเยอะนะครับขึ้นมาไงไม่รู้ครับแค่ขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับมาเลยมาเลยของได้ของอะไรอะไรเนี่ยหลายอย่างขอแล้วกันแมว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 แล้วงั้นขอบคุณมากครับที่ชมนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรครับหรือว่ามีทริคหรือทริปอะไรมาแนะนำผมนะให้ผมเล่นเก่งขึ้นนะครับก็เชิญคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับเรามาเล่นเกมนะครับเรามีความสนุกเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะถึงจะดีนะครับก็เนี่ยครับเริ่มจากนี้ครับ economics นะครับ economy ครับ economy class ก็คือคลาสต่ำสุดนะของเครื่องบินนะครับเครื่องบินจะมี3คลาสครับ economy business กับ first class ครับ first class เป็นคลาสที่ดีที่สุดครับ business class ก็เป็นคลาสที่รองลงมาแล้ว economy class ก็คือคลาสที่ปกติคนไปขึ้นกันนะครับเนี่ยครับแล้วยังไงต่อนะครับคราวนี้ก็คือ economy economy class คือปกติคนธรรมดาขึ้นนะ business class ก็พวกผู้จัดการขึ้นกันครับหรือว่าไม่ผู้จัดการก็ขึ้นได้นะครับถ้ามีตังค์นะครับแล้ว first class ก็แพงหน่อยครับ business class ก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเก้าอี้กว้างขึ้นที่วางขากว้างขึ้นอะไรเงี้ยถ้า first class มันจะมีเฉพาะลำใหญ่ๆนะครับมันจะมีแชมเปญมีไวน์อะไรแบบนี้มาเสิร์ฟครับแต่ว่าราคาประมาณ 3-4 เท่านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ economy เฉยๆนะครับคำแปลนะก็คือเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจนะครับ economy นะครับเนี่ย economy ครับ economy ว่าเศรษฐศาสตร์ครับก็ business ก็แปลว่าธุรกิจครับหรือว่าเรื่องอะไรสักอย่างนะครับ first ก็แปลว่าที่1นะครับหรือว่าที่1ที่แรกอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยเป็น first class ก็ลำดับที่1ครับก็เป็นคลาสลำดับแรกคือคลาสสุดยอดอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ไม่เอาแล้วพี่ไม่อยากเสียตังค์แล้วไม่เอาแล้วผมไว้คราวหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ I'll see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย